ายุคปัจจุบันเนี่ยคือคนเนี่ยห่างไกลจากครัวมากขึ้นไกลจากการทำอาหารกินในบ้านมากขึ้นไปกินนอกบ้านมากขึ้นแต่คนก็ยังมีความคอนทราสต์ชอบดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารพอเปิดฟีดเจอหรือว่าใน Facebook ก็จะหยุดกับคอนเทนต์อาหารได้ง่ายเพราะว่าคอนเทนต์อาหารมันลิงก์คุณเข้ากับชีวิตชีวิตกับอาหารมันของคู่กันของคนนะครับคือคนเนี่ยจะเป็นเขาบอกว่าคนจะเป็นคนที่สมบูรณ์ต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารพอวันนี้เนี่ยคนเลิกทำอาหารหรือทำอาหารน้อยลงอ่ะคนก็ยังดึงตัวเองเข้ากับโลกเรากับการใช้ชีวิตด้วยกันที่ชอบเสพสื่อที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็เลยคอนทราสต์มากกับคนในสมัยนี้เราก็มีเป้าหมายในการทำครัว.โคว่าแบบนี่เราอยากให้คนทำอาหารเป็นโคก็คือเป็นร่างที่สองของนิตยสารครัวที่ปิดไปเมื่อปี60กลางปี60ที่ผ่านมาคือพอมันเป็นออนไลน์มันก็ดีหน่อยมันไม่ใช่มันเป็นอาร์ติเคิลแบบยาวเหยียดที่เราทำเหมือนเดิมสามารถเบรกดาวน์ได้เราสามารถที่จะจัดสรรได้1เดือนเราสามารถวางสล็อตได้มันไม่เหมือนแบบนิตยสารที่ตูมทีเดียวแต่เราทำนิตยสารเราก็จะเขียนคอลัมน์เสร็จแล้วก็จบแล้วก็ไปหาเรื่องใหม่ทำสำหรับเดือนถัดไปด้วยความที่คนทำถ้าคนทำนิตยสารจะรู้ว่าแบบมันไม่มีตัววัดอะว่าคอนเทนต์ที่เราอุตส่าห์เขียนมาเนี่ยมันมีคนอ่านเยอะแค่ไหนแต่พอมาออนไลน์ตัวเลขมันชัดเจนมากเลยอะว่ายอดวิวเท่าไหร่ยอดเข้าถึงหน้าของเราเท่าไหร่คือมันเป็นตัวที่แบบก็ช็อกนิดนึงตัวเลขบางอันก็แบบหลักร้อยเราก็เจอมันก็โหดอยู่นะอะไรเงี้ยครับออนไลน์มันไม่จบมันมีเรื่องของข้อมูลเยอะแยะมากมายท่วมหัวเรามีฟีดแบ็กจากผู้แฟนดูเซอร์ต่างๆเข้ามาถึงตัวทันทีเดี๋ยวนี้มันมีGoogle อะไรเต็มมี SEO มันมีอะไรสับมันมีแบบวุ่นวายจริงๆเราเริ่มทำคลิปมาก่อนหน้าที่เราจะปิดตัวนิตยสารมาก่อนเราเริ่มทำคลิปในการโปรโมทหนังสือเริ่มทำคลิปแบบในเนื้อหาที่เราคิดว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านั้นละแล้วคลิปเราก็ตอบสนองได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เวลาเราตัดสินใจเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยไม่ได้แบบช็อกขนาดนั้นคือด้วยความที่เราประเมินแล้วล่ะว่าก่อนหน้านี้เราขายหนังสือขายนิตยสารทุกคนจ่ายตังค์เพื่อที่จะซื้อคอนเทนต์อะไรบางอย่างแต่วันนี้เนี่ยถ้าไปดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารในโลกนี้เนี่ยเป็นฟรีคอนเทนต์หมดเลยมันเป็นฟรีมีเดียที่อาจจะแฝงด้วยโฆษณาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นฟรีมีเดียทั้งโลกเลยเราไม่สามารถสวนกระแสโลกนี้ได้ไม่มียูสเซอร์คนไหนพร้อมที่จะจ่ายตังค์เลยเราเคยทำเซอร์เวย์แล้ววันนี้ถ้าผมจะเอาสูตรทั้งหมดที่ผมเคยทำมาตลอด30ปีเป็นแบบ subscribe เนี่ยเดือนนึงจ่ายแค่29บาทจะดูเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีคนพร้อมจ่าย29บาทน่าสงสารมากทั้งที่คนที่พูดเหล่านั้นคือคนที่มีฐานะมีการหน้าที่การงานนะไม่ใช่ว่าคนกระเบียดกระเซียนเรื่องเงินคือคนไม่ซื้อตำราอาหารละวันนี้ยกเว้นมันถูกมากสูตรฟรีมันเต็มอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำหนังสือตั้งถึงเล่มมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องยากของเราในการที่จะย้อนกลับไปทำหนังสือสไตล์เดิมที่เราเคยทำมันคงต้องเป็นฟรีมีเดียแล้วจะเป็นฟรีมีเดียแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็คงต้องเป็นในรูปแบบออนไลน์เพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ถูกที่สุดที่เราจะทำได้ในเวลานี้เราไม่จำเป็นต้องเป๊ะในการทำแบบนั้นเรากระโดดไปเป็นเจ้าของช่องไม่ไหวก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเราปิดประตูเรื่องนั้นไปเลยเราคงยังมีความเป็นครัวนิตยสารครัวอยู่จะเห็นว่านิตยสารครัวเนี่ยเป็นนิตยสารที่พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการกินแบบไทยอาหารไทยแล้วเนื้อหาของเราเนี่ยเราเจาะลึกมากๆเราก็คิดเหมือนกันว่าเวลาทำออนไลน์แล้วเราจะเจาะลึกได้หรือเปล่าซึ่งก็เป็นความท้าทายของทีมงานมากๆว่าให้องค์ความรู้ยังอยู่สร้างคลิปวิดีโอสร้างรูปแบบคอนเทนต์เพื่อให้ของดีๆมันต้องมีเราก็คุยกันเสมอว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้นะกับกระบวนการกับนิสัยของผู้บริโภคออนไลน์ว่าเขาชอบเสพอะไรไม่ได้แปลว่าเราต้องป้อนในสิ่งที่เขาอยากเสพเสมอไปผมคุยกับทีมเสมอว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเราคิดว่าจำเป็นต้องพูดต่อให้ไม่มีคนอ่านเลยก็ต้องทำ wow. มันก็เดเลม่านิดหน่อยว่าการที่เราไปทำเนื้อหาให้คนชอบเนี่ยมันดีเปล่ามันดีจริงเปล่าในฐานะที่เราเป็นสื่อต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราไปทำอะไรที่มันสปอยคนในออนไลน์มันดีหรือเปล่าสมมติเขาชอบอะไรสั้นๆแล้วเราทำเรื่องสั้นๆอย่างเดียวเลยเหรอจะทำเรื่องที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเหรอหรือว่าเขาชอบอะไรที่แบบพาไปกินเนี่ยเราจะรีวิวอย่างเดียวจะมีตะมันรีวิวอะไรอย่างนี้หรอถามที่เราก็ตั้งคำถามกับตัวเองเพราะว่าเราไม่อยากเป็นสื่อแบบที่ยอดวิวเยอะๆแล้วมันแบบไม่มีประโยชน์อะ
อย่างที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันว่าเราไม่ได้สามารถที่จะทำคอนเทนต์ได้ทุกประเภทอะเราไม่สามารถที่จะทำคอนเทนต์ที่สังคมออนไลน์ชอบแล้วเราก็ฟีดแต่เรื่องนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับอะไรเลยมันจะยิ่งทำให้เขาสมาร์ทซีซั่นเข้าไปหนักอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันก็ต้องบาลานซ์กันหน่อยเราก็อยากได้นะวิวเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้เดาได้ 100% คลิปบางอย่างเราก็งงเหมือนกันว่ามันจะมาอยู่ดีมาเรานำคลิปที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยเนี่ยมันถูกลืมอ่ะแล้วผมเป็นคนทำอาหารผมรู้ว่าขนมไทยมันไม่ได้ทำง่ายมันต้องใช้ความพยายามพิถีพิถันมากๆในขณะเดียวกันมันขายไม่ได้ราคามันไม่เหมือนขนมฝรั่งทำเท่าไหร่ก็ขายแพงได้ขนมญี่ปุ่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยวะอะไรเงี้ยแต่ขนมไทยน้ำบันจะค่อนข้างที่จะหายไปเรื่อยๆก็เลยพยายามที่จะแบบผลักดันอะไรพวกนี้ออกไปบ้างเพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่าเห็นความสวยงามของขนมไทยมากขึ้นคือเราพยายามถามว่าไหวไหมมาถึงวันนี้ก็ต้องไหว ไม่ใช่ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าคือคุณทำอะไรคุณได้อย่างนั้นผมทำแบบนี้แปลว่าผมได้คนที่ชอบทำอาหารจริงๆคนที่แอดมายความสวยงามศิลปะผมได้กลุ่มนี้ผมก็แฮปปี้ครับผมได้กลุ่มนี้มันถามว่าเราอยากได้ยอดวิวเป็นล้านมันก็อยากแหละแต่ว่าถ้าได้แล้วมันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆเขาไม่ได้ชอบเราด้วยความเป็นครัวทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับเราเท่าไหร่ก็เรียกว่ากลุ่มนี้ก็มีนะกลุ่มผมก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ามันอาจต้องใช้เวลาในการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้แมสมากคือผมไม่ใช่เป็นนักธุรกิจอ่ะผมไม่ใช่เป็นนักธุรกิจที่แบบฉันอยากจะขยายฉันอยากจะเติบโตฉันอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะที่เราไม่ได้มองจุดนั้นเรามองว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำวันนี้นะเรารู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักจริงๆโชคดีที่ผมได้ทำอาหารในชีวิตนี้แล้วเราโชคดีมากที่เราไม่ได้เรียนทำอาหารมาแต่แรกสายอาชีพเราคือเป็นคนทำอาหารแต่ไม่ได้เป็นคนทำอาหารในสายอาชีพหลักของเขาคือว่าดูร้านอาหารเบอร์ร้านอาหารอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมเคยเปิดร้านอาหารมาแล้วผมไม่ได้ชอบการมีร้านอาหารผมไม่อยากมีแล้วอ่ะเรารู้สึกการทำสื่อการทำคอนเทนต์การได้ทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราชอบมากกว่าเรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากทำตรงสิ่งที่เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราอยากให้เรายังคงได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆที่มันสร้างประโยชน์กับผู้คนได้โดยที่มีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมติว่ามีผู้คนสนใจแล้วมันต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นต่อยอดเรื่องอาชีพจะต่อยอดด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราเคยทำเรื่อง sustainable fishing อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีส่วนหนึ่งในเราที่จะส่งเสริมอะไรบางอย่างได้แล้วมันเกิด impact ขึ้นจริงๆเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยเราโอเคแล้วเราจบ